ีครับมีเที่ยวถ่ายรูปนะครับผมวันนี้เรามาเดินเที่ยวที่ตลาด3ชุกนะครับผมตลาด100ปี3ชุกนะครับผมต้องบอกว่าสมเป็นตลาดเก่า100ปีจริงๆนะครับผมเพราะว่าของเล่นอะไรที่เราแบบหรือของหายากอะไรก็ช่างที่ว่าเป็นของโบราณที่เราอยากได้นะครับผมมีขายในตลาดนี้นะครับผมต้องบอกเลยเป็นที่เดียวเลยครับในแถวภาคกลางหรือในประเทศนะครับที่ว่ายังมีของเก่าๆขายอยู่นะครับผมรู้สึกว่าเป็นตลาดที่ควร อนุรักษ์ไว้นะครับผมพยายามหาเดินซื้อเรือสังกะสีไม่รู้ว่าเขาขายตรงไหนกันนะเอ๊ะอยู่แถวไหนตอนนี้นะครับเราก็กำลังเดินหาซื้อของเล่นนะครับอย่างถ้าของเล่นแปลกๆนะกำลังเดินอยู่ของเล่นอยู่ต้องบอกว่าตลาด3ชุกนี้เขากว้างจริงๆนะแบบโอ้โหแล้วก็มีนี่เขาเล่นแปลกๆเยอะเลยครับนี่ของแปลกๆเนี่ยของแปลกๆเยอะเลยเราก็เลยอยากจะมาเดินดูนะครับผมตอนนี้ก็เดินมาเจอร้านของเล่นที่แบบรู้สึกจะชอบๆอยู่นะครับผมนี่คือของเล่นเก่าๆเนาะเรือนี้ลำเท่าไหร่ครับโอ้เป็นเรือจุดเทียนใช่ไหมครับใช่ครับผม150รถไฟอะครับรถไฟ100ครับผมรถไฟ100เรือ150เรือรถไม่ได้เหรอครับรถไม่ได้เลยครับมันมีลำใหญ่กว่านี้ไหมนี่ไม่มีครับแล้วนี่เองนี่50บาทกบพวกสังกะสีนี่50บาทกบสังกะสีนะอ๋อที่มันกระโดดนี่นะใช่เนี่ย50บาทแต่เรือน่าซื้อมากเลยครับซื้อสะสมไว้ได้เลยนะต่อไปไม่มีแล้วน่าจะลดหน่อยได้150ลดไม่ได้แล้วเหรอไม่ได้เลยอยุธยา450นะสรุปเราก็จะซื้อเรือนี้นะเขามาบอกเองด้วยผมไม่ได้บอกลูกค้ามาบอกเองเดี๋ยวเอาเรือนี้ลำหนึ่งครับใส่กล่องเข้าเลยครับพอดีหาซื้ออยู่พอดีมันเป็นลูกค้าเล่นเป็นไหมเดี๋ยวผมได้สอนมันมีเลยนะนี่ครับมันมีท่อไอเสีย2อันเห็นไหมครับครับผมครับเติมน้ำให้เต็มท่อใดท่อหนึ่งเห็นไหมฮะเติมน้ำให้เต็มแล้วเอาน้ำใส่อย่างนี้เลยเหรอนี่ในท่อไอเสียเนี่ย1ท่อให้เต็มท่อเดียวนะเต็มท่อเดียวแล้วก็วางกับพื้นน้ำอ๋อแล้วก็จุดเทียนอย่างเงี้ยสอดเข้าไปเนี่ยที่น้ำเราใส่เข้าไปอย่าพักอยู่ตรงนี้เวลาน้ำมันเดือดมันก็อย่าแล่นแล้วก็อย่าดับด้วยแล้วเราจุดเทียนไม่ตรงไหนเทียนตั้งไม่ต้องอ๋อเทียนสอดอย่างเงี้ยสอดอย่างเงี้ยอะไรก็ได้ที่เป็นความร้อนให้น้ำมันเดือดตรงนี้แล้วมันจะดันออกมามันจะดูดข้าวดูดออกเป็นพลังงานไอ้น้ำเป็นหลักวิทยาศาสตร์อ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจอย่าลืมเติมน้ำนะเติมท่อเดียวอย่าเติมสองท่อเติมสองท่อไม่ออกเลยเติมท่อเดียวอย่าเติมสองท่อใช่ถ้าเติมสองท่อมันไม่วิ่งเลยแล้วพอมันร้อนมันก็จะดันไอ้น้ำออกมาดันออกต้องเข้าใจเล่นก่อนจะเสียของหม้อจะไหม้นะอ๋อมันจะไหม้ก่อนเราก็ไม่รู้ดีนะลุงผมบอกชื่อลุงอะไรนะครับกอบชัยครับผมลุงกอบชัยนะครับผมร้านลุงกอบชัยนะผมร้านของเล่นนะครับนี่ได้เลยโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมเราก็ได้ของเล่นเรือที่เราอยากได้เลยนะครับผม150บาทพร้อมกับสอนวิธีเล่นนะครับจริงๆผมก็ไม่เคยเล่นนะขนาดอายุ40กว่าก็ยังไม่เคยนะจำไม่ได้นะอาจจะเคยเล่นแต่จำไม่ได้เดี๋ยวเราต้องไปลองดูฮะเดี๋ยวเราไปลองดูว่าเรือมันจะวิ่งยังไงเนาะ
เดี๋ยวเราเดินเที่ยวต่อนะครับผมหลังจากที่เราได้ของเล่นที่เราอยากได้นะครับเราก็ต่อไปเราก็จะไปหาร้านกินข้าวกันนะครับผมไม่รู้ว่าจะไปกินร้านไหนดีนะครับเดินต่อนะครับนี่มีร้านบะหมี่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าชื่อร้านบะหมี่อะไรเราไปกินกันดีกว่าบะหมี่เกี๊ยวอร่อยเส้นสดทำเองนะครับสูตรแต้จิ๋วนะครับผมร้านนี้คนเยอะมากเราจะเข้าไปกินกันนะครับอันนี้นั่งสดค่ะเจ้าว่างไหมเจ้าว่างไหมนั่งตัวนี้ละกันเราก็จะไปกินบะหมี่เกี๊ยวร้านเช็คเอาท์นะครับผมรู้สึกว่าร้านนี้คนเยอะมากๆนะครับคนเยอะที่สุดนะครับของตลาดสามชุกนะครับผม100ปีนะครับก็อาหารน่ากินนะครับผมมาดูนะครับเรือมูชนกดาเมจเรือเทียนไข่ทำไมต้องใช้หน้าทุกที่เลยทุกที่ทุกประเทศใช้หน้าอุ้ยเบาเอาแกดู150กว่านะเองไม่ตื่นเต้นนะเองตื่นเต้นยิ่งกว่าพ่ออีกมาเปิดมาดูดิแบบดีๆเลยนี่เป็นเรือไปหาดูเมื่อกี้150กว่านะอันนี้ใส่ไฟนะต้องเอาน้ำเทใส่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจุดไฟใส่น้ำเรือมันจะวิ่งด้วยพลังงานของความร้อนไปหมุนอะไรเดี๋ยวมันจะพังตื่นเต้นไหมโอ้โห158ไม่มีอะไรเลยไรความรู้สึกมากเดี๋ยวเราไปจุดกันตอนดึกนี่พี่หมอกชอบพี่หมอกชอบวิทยาศาสตร์นี่งงแปลกน้องหมอกแปลกใช่ไหมแปลกใช่ไหมมันวิ่งได้ไงใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันนะแยกเกี๊ยวเอาช้อนตากลูกเกี๊ยวมันลื่นเกี๊ยวมันลื่นนะช้อนตากเอาเกี๊ยวมอมีหน้าคนขอกินเยอะนะเดี๋ยวขออร่อยเอาเกี๊ยวมอมีหน้าคนขอกินเยอะนะเกี๊ยวมอเดี๋ยวเราไปแยกเส้นพวกหมี่แดงใกล้ๆกันเอาเกี๊ยวมอเอาเกี๊ยวมอโอเคพอละว่าปลาเยอะเยอะมากเลยครับผมต้องบอกว่าตลาดสามชุกนี้นะครับผมมีของแบบของเล่นแปลกๆเยอะนะครับผมเป็นของเล่นสังกะสีโบราณสมัยก่อนนะครับแล้วก็มีขนมไทยขนมโบราณเพียบเลยครับผมเป็นอะไรที่แบบถ้าใครมาแถวนี้ผมบอกเลยว่าต้องพลาดไม่ได้นะผมเพราะเป็นตลาดที่สวยงามผมเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจน่าช้อปปิ้งมากนะครับผมฉะนั้นผมบอกเลยว่าถ้าใครมาเที่ยวที่แถวสุพรรณบุรีนะครับต้องแวะมาแน่นอนครับตลาดสามชุกนะครับผมบอกสุดจริงๆครับสวยงามครับเป็นหมูทั้งหมดเลยครับเป็นเองหมูเนื้อหมูอะคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านลูกชิ้นยักษ์นะครับสีขาวนี่เป็นเนื้อหมูสีอันนี้เป็นเอ็นของขายเทียบเลยนะครับตลาดสามชุกนี้นะครับก็อยู่ติดกับแม่น้ำท่าจีนนะครับผมช่วงนี้น้ำลงนะผมดูนะจริงๆถ้าเขาทำเป็นตลาดน้ำนี่ผมว่าทำได้เลยนะครับแล้วก็บรรยากาศสิ่งปลูกสร้างนี่ผมว่าสวยงามมากคือถ้าใครอยู่แถวนี้ผมว่า
ถ้าคนอยู่จังหวัดใกล้เคียงถ้าคิดถึงตลาดเก่าบรรยากาศเดิมๆผมว่า3ชุกนี่เป็นอะไรที่แบบที่สุดแล้วครับผมที่สุดเหมาะแก่การมาเที่ยวมากครับแล้วก็หาซื้อของเก่าๆหาซื้อของแปลกๆได้ด้วยนะครับผมครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมมีเที่ยวถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวผมขอลาไปก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับจังหวัดเชียงรายแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าจะไปถึงจังหวัดเชียงรายกี่โมงนะครับอาจจะได้แวะนอนที่พิษณุโลกต่อนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับมีเที่ยวถ่ายรูปนะครับขอไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเราจะไปเที่ยวที่ไหนต่อเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับผม